ภาพแฟนอาร์ตสวยๆมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะส่งภาพแฟนอาร์ตเนี่ยสามารถส่งให้ผมได้ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจต่อแมงได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันอยู่แล้วโจ้สวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวสุดน่ากลัวที่คุณสามารถเจอได้ใกล้ตัวคุณกับเรื่องหน้าต่างข้างบ้านผลงานของจันอิโต้จุนจิตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1995บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับพิเศษก่อนที่จะถูกนำมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในผลงานล้มเล่มเขย่าขวัญของจันอิโต้จุนจิอย่างคลั่งสยองเล่มที่9โดยที่เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งฮิโรชิพร้อมกับพ่อและแม่ของเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่เป็นบ้าน2ชั้นมือ2สภาพดีราคาถูกในวันแรกที่พวกเขาจัดบ้านเสร็จนั้นแม่ของฮิโรชิก็ได้พาเขาไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านโดยเริ่มจากบ้านประหลาดหลังข้างๆซึ่งความประหลาดของบ้านหลังนี้ที่ฮิโรชิสังเกตได้เลยก็คือมันเป็นบ้านหลังใหญ่2ชั้นแต่กลับมีเพียงประตูและหน้าต่างอย่างละบานก็เท่านั้นหลังจากกดออดหน้าบ้านไปได้สักพักแต่ก็ไม่มีคนออกมาเปิดประตูนั้นฮิโรชิและคุณแม่จึงได้ตัดสินใจไปที่บ้านหลังอื่นก่อนโดยหลังจากที่ทักทายเพื่อนบ้านอีกหลังเสร็จแล้วคุณป้าเพื่อนบ้านก็ได้ให้ข้อมูลว่าบ้านหลังประหลาดนั้นเหมือนจะปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะตั้งแต่ที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นเวลากว่า10ปีนั้นเธอไม่เคยเห็นคนในบ้านออกไปข้างนอกในเวลาเช้าเลยเห็นก็เพียงแต่เงาของคนในบ้านที่เคลื่อนไหวไปมาบริเวณหน้าต่างชั้น2ของตัวบ้านในเวลากลางคืนก็เท่านั้นแต่ก็ได้ข่าวลือมาว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีนิสัยแปลกๆไม่ชอบสุงสิงกับใครในคืนนั้นเองหลังจากที่ฮิโรชิทานข้าวกับครอบครัวเสร็จเขาก็ได้ขึ้นไปจัดห้องใหม่ของเขาที่อยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านและเมื่อเขาเปิดหน้าต่างออกไปนั้นก็ต้องพบว่าหน้าต่างห้องของเขานั้นอยู่ตรงพอดีกับหน้าต่างของบ้านประหลาดหลังนั้นอย่างกระจับวางเฮ้ยเวรจริงๆหน้าต่างห้องเราอยู่พอดีกับบ้านหลังนั้นเลยเนี่ยในคืนนั้นเองระหว่างที่ฮิโรชิกำลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงปริศนาของใครบางคนที่กำลังเรียกหาเขานุ่มน้อยฮิโรชิที่กำลังสลึมสลืออยู่นั้นก็ได้เปิดหน้าต่างห้องของเขาหวังที่จะได้เห็นต้นตอของเสียงปริศนานั้นและแล้วภาพอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ปรากฏขึ้นเสียงต้นตอนั้นนุ่มมาจากหญิงสาวปริศนาหน้าตาประหลาดชวนผวาที่กำลังเรียกหาเขาจากบริเวณหน้าต่างบ้านของเธอนั่นเองสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มน้อยเธอกำลังหลับอยู่หรือจ้าคืนนี้บ้านใหม่เป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีหรือเปล่าจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยเธอชอบบ้านใหม่ของเธอหรือเปล่าจ้าหนุ่มน้อยจ้าคืนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยทำไมเธอไม่มาเล่นที่บ้านป้าบ้างล่ะจ๊ะประตูเปิดอยู่นะฉันรอเธออยู่นั่นมันอะไรกันวะน่ะฮิโรชิรีบปิดหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวและทำอะไรไม่ได้นอกจากฝืนข่มตานอนหลับต่อเช้าวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่ฮิโรชิออกไปเรียนและได้เดินผ่านบ้านหลังนั้นเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่เขาก็มั่นใจได้ 100% เลยว่าเมื่อคืนนี้นั้นเขาไม่ได้ฝันแน่นอนในคืนต่อมาเสียงชวนหลอนนั้นกระดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งฮิโรชิเขาพยายามนอนนิ่งๆเพื่อให้อีกฝ่ายคิดว่าตัวเขานั้นหลับไปแล้วคืนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะเธอหลับไปแล้วหรือเปล่าให้ฉันเห็นหน้าเธอหน่อยได้ไหมจ๊ะพ่อหนุ่มน้อยเธอไม่ยอมมาหาฉันฉันอุตส่าห์เตรียมขนมไว้ให้เธอเลยนะถ้างั้นให้ป้าไปหาเธอแทนก็แล้วกันนะจ๊ะกำลังจะไปแล้วนะ อะไรกันวะฮิโรชิสะดุ้งด้วยความกลัวจากคำพูดนั้นพร้อมกับเปิดหน้าต่างและก็พบว่าณขนาดนี้หญิงประหลาดคนนั้นกำลังใช้ราวตากผ้ายื่นออกมาทางหน้าต่างบ้านของเขาอยู่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเดี๋ยวฉันจะข้ามไปหาเธอด้วยไม้นี่นะจ๊ะ
พอถึงแล้วเธอช่วยจับไว้ให้ด้วยนะ อะไรเนี่ยอย่ามาเล่นบ้าๆนะเว้ยด้วยความตกใจฮิโรชิก็ได้รีบปัดราวตักผ้านั้นจนหลุดจากมือของหญิงประหลาดคนนั้นล่วงลงไปข้างล่างก่อนที่เขาจะปิดหน้าต่างและรีบลงไปรายงานพ่อกับแม่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อครับแม่ครับรีบขึ้นมาดีแล้วแต่หลังจากที่พ่อและแม่ขึ้นมาดูที่ห้องของเขานั้นก็ต้องพบว่าไม่มีหญิงประหลาดคนนั้นอย่างที่เขาบอกแม้แต่น้อยไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ฮิโรชินี่ลูกฝันไปหรือเปล่านี่พ่อผมเห็นจริงๆนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อและแม่ของฮิโรชิจึงได้ตัดสินใจย้ายไปนอนที่ห้องชั้น2แทนเขาแต่ก็ไม่พบเหตุการณ์แปลกประหลาดแต่อย่างใดและเมื่อเห็นเช่นนั้นคุณพ่อจึงได้เสนอให้ฮิโรชิกลับไปนอนที่ชั้น2เหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่ามันเงียบและเหมาะแก่การอ่านหนังสืออย่างยิ่งซึ่งตัวเขาก็ได้ตกปากรับคำทั้งที่ก็ยังมีความกลัวอยู่ในจิตใจอยู่และในคืนนั้นเองเสียงเรียกแห่งความกลัวของเขาหนุ่มก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพ่อหนุ่มฮิโรชิทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งฟังเงียบๆด้วยความกลัวหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยบ้าเอ้ยอย่างเย็นนั่นกลับมาอีกแล้วเหรอพ่อหนุ่มน้อยจ๋าฉันปลุกเธอหรือเปล่าจ๊ะนานแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันเธอเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนุ่มน้อยตื่นอยู่หรือเปล่าจ๊ะฉันอยากเห็นหน้าเธอจังเลยช่วยโผล่หน้ามาให้ป้าเห็นหน่อยสิจ๊ะหนุ่มน้อยจ๋ารอป้าก่อนนะป้ากำลังจะไปหาอีกนิดเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวป้าก็จะไปหาเธอแล้วฉันจะอยู่ใกล้ๆเธอเองอีกไม่นานหรอกจ้ะหนุ่มน้อยอีกนิดเดียวเท่านั้นจะถึงแล้วป้าจะคอนหน้าต่างเธอได้แล้วถ้าเธอได้ยินเสียงคอก็ช่วยเปิดหน้าต่างให้ป้าด้วยนะจ๊ะพ่อหนุ่มน้อยมันคงไกลเกินไปฉันเอื้อมมือไม่ถึงรอฉันหน่อยนะจ๊ะไม่นานเกินรอฉันจะไปหาเธอพ่อหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเขาได้ยินเสียงนั้นเข้ามาใกล้มากๆโดยที่ก็รู้ดีเลยว่าเธอคนนั้นจะต้องหาวิธีเข้ามาหาเขาได้แน่ๆซึ่งถ้าหากเขารีบลงไปหาพ่อกับแม่เธอก็คงจะกลับไปแอบเหมือนเดิมเหมือนกับครั้งที่แล้วแน่นอนเขาจึงได้ตัดสินใจว่าถ้าหากเธอเข้ามาใกล้หน้าต่างของเขาตัวเขาเองนี่แหละจะจัดการตัวเองโอ้ยถ้าเข้ามาจริงๆแล้วก็ฉันต่อยแกแน่ในคืนนั้นเองฮิโรชิก็ไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเพื่อเฝ้ารอเธอคนนั้นแต่หญิงประหลาดคนนั้นก็ไม่ยอมโผล่ออกมาแต่ในรอบนี้ตัวเขาเองก็ได้มีหลักฐานเพราะว่าหน้าต่างบ้านข้างๆนั้นมันยื่นออกมาใกล้กับห้องของเขาอย่างมากและในท้ายที่สุดฮิโรชิพร้อมกับครอบครัวจึงได้ตัดสินใจย้ายบ้านไปที่อื่นนั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ